สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสงครามทางการค้านะครับที่กำลังบานปลายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของหูเว่ยนะครับและก็สงครามในตะวันออกกลางนะครับที่เริ่มจะทำการจัดหนักบีบรัฐอิหร่านหนักมากขึ้นนะตะวันออกกลางกำลังระอุเลยทีเดียวนะครับในเวเนซุเอลาก็เหมือนกันฮะยังคงมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดในฝรั่งเศสก็ตึงเครียดอังกฤษเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีก็ลาออกด้วยน้ำตานะครับจำเป็นต้องลาออกเพราะผลของ Brexit ในขณะที่อินโดนีเซียก็เกิดการจลาจลไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในประเทศไทยนะฮะปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรวันแรกเกิดความวุ่นวะวุ่นวายนะครับตั้งแต่มีพระบรมราชโองการเปิดสภาประชุมสภาวันแรกสภาล่าง วุ่นวะวุ่นวายไม่จบมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผู้พิพากษาสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งชั่วคราวห้ามทรัมป์ดึงงบเพนทากอนไปสร้างกำแพงสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พิพากษาศาลนะครับส่วนกลางของสหรัฐอเมริกามีคำสั่งชั่วคราวห้ามกระทรวงกลาโหมนะครับจ่ายงบประมาณอุดหนุนกำแพงนะครับสร้างกำแพงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บริเวณพรมแดนเม็กซิโกนะฮะตามคำสั่งของทรัมป์นะก็แตกหักอีกประการหนึ่งในขณะที่ตำรวจฝรั่งเศสตามล่าผู้ต้องสงสัยระเบิดนะฮะพัสดุบึ้มถนนคนเดินในลียงบาดเจ็บหลายคนสำนักข่าว AFP รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนจากเหตุพัสดุระเบิดบนถนนคนเดินใจกลางเมืองลียงของอังกฤษนะครับ2วันก่อนหน้าที่ประเทศแห่งนี้จะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการเลือกตั้งสภายุโรปเอ็มเรียมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการโจมตีระหว่างการให้สัมภาษณ์การถ่ายทอดสดทาง Facebook พร้อมระบุว่าจนตอนนี้ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตเห็นไหมฮะฝรั่งเศสก็กำลังแตกหักฮะหนักเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้อำนาจรัฐมนตรียุติธรรมเข้าถึงการเผยแพร่ข้อมูลชั้นความลับเพื่อสาวต้นตอการสมคบคิดกับรัสเซียสื่อข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวกรองชั้นความลับเพื่อสืบหาต้นตอของข้อกล่าวหาที่ว่าทีมงานทรัมป์สมคบคิดกับรัสเซียท่ามกลางความวิตกกังวลของประชาชนนะฮะของประชาคมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องยอมรับนะฮะตอนนี้สหรัฐกำลังเอาคืนนะทรัมป์กำลังเอาคืนนะใครคือต้นตอฮะที่ปล่อยข่าวบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับรัสเซียตอนนี้หลังจากที่เอาผิดทรัมป์ไม่ได้ทรัมป์กำลังเอาคืนให้รัฐมนตรียุติธรรมเอาคืนนะกับฝั่งของรีพับลิกันบ้างซัดกันไประหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตนะครับในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาน้ำมันโลกกำลังฟื้นนะเริ่มเห็นทางออกข้อพิพาทหัวเว่ยสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าวอลสตรีทแล้วก็ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังจากที่ดิ่งลงหนักก่อนหน้านี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะบ่งชี้ทางออกของประเด็นพิพาทหัวเว่ยขณะทองคำขยับลงนะครับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอเมริกานั้นกับจีนนั้นยังคงคุกรุ่นนะฮะด้วยจีนกล่าวหาว่าไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปล่อยข่าวลืออันเป็นเท็จนะครับจากกรณีที่ CEO ของหัวเว่ยพูดโกหกที่ปฏิเสธว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่นะฮะซึ่งเป็นโทรคมนาคมแห่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็เรียกหัวเว่ยว่าเป็นบริษัทที่อันตรายแต่ขณะเดียวกันก็ยังแย้มว่าเสียงคร่ำครวญของสหรัฐอเมริกาต่อหัวเว่ยอาจจะมีการแก้ไขต่อกันภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างอเมริกากับจีนนะครับความเห็นของทรัมป์บ่งชี้ว่าจะมีการผ่อนปรนข้อจำกัดที่กำหนดการเล่นงานหัวเว่ยส่วนหนึ่งในข้อตกลงทางการค้ากับจีนนะครับเพื่อคลี่คลายความกังวลแก่นักลงทุนนะครับและดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นนะครับฟื้นตัวพอสมควรสัญญาน้ำมันดิบนะฮะเวสเท็กซัสนะครับอินเตอร์มีเดียตนะครับหรือไลท์สวิตดรูปนะครับงวด
รอบมอบเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น72เซ็นต์ปิดที่ 58.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนะครับทองคำก็ปรากฏว่าปิดลบเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทรัมป์กำลังอ่อนข้อสุดท้ายการเจรจาเห็นไหมผมเคยเรียนไว้ว่าการเจรจาสุดท้ายเรื่องของหัวเว่ยทรัมป์ก็บอกว่าก็จะเอาไปเจรจากับสีจิ้นผิงว่าง่ายสรุปเป็นทฤษฎีการต่อรองใช้ในการต่อรองและการเจรจาในขณะที่นายพลอิหร่านโวมีอาวุธลับสามารถจมเรือสหรัฐอเมริกาได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้บัญชาการนะครับระดับสูงของทัพอิหร่านออกมาระบุว่ามีขีปนาวุธและอาวุธลับที่สามารถจะจมเรือของสหรัฐอเมริกาที่ถูกส่งเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียนะครับสำนักข่าวมีซานซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านก็เปิดเผยเช่นนั้นนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบีย UAE จอร์แดน 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะอ้างใช้ต้านอิหร่านนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินจากความตึงเครียดกับอิหร่านนะครับสั่งเดินหน้าขายอาวุธให้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนรวม 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไม่รอความเห็นจากสภาคองเกรสสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาซึ่งเกรงว่าอาวุธของสหรัฐอเมริกาจะถูกนำไปใช้ในการเข็นฆ่าพลเรือนในเยเมนเห็นไหมฮะถ้าเข้าใจหลักเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากำลังสร้างความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลประโยชน์ในการสร้างความตึงเครียดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะคือการได้ขายอาวุธเห็นไหมได้การใช้กำลังคนใช้กำลังคนอย่างไรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งเสริมกำลังทหารในตะวันออกกลางอีก 1,500 นายเห็นมาเลยนะตอบโต้ภัยคุกคามอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายืนยันจะส่งทหารอเมริกัน 1,500 นายเข้าไปยังตะวันออกกลางส่วนใหญ่นะครับไปในฐานะนะมาตรการป้องกันท่ามกลางความตึงเครียดระดับสูงกับอิหร่านเห็นนะถ้าจับหลักได้เลยจะรู้เลยว่าในตะวันออกกลางเนี่ยสหรัฐกำลังเดินเกมอะไรเดินเกมเพื่อที่จะขายอาวุธเดินเกมเพื่อที่จะนะฮะใช้กำลังคนใช้แรงงานคนก็คือใช้กำลังทหารนั่นเองเนี่ยก็มีแค่นั้นแหละหลักของเขาตอนนี้นะในสถานการณ์ปัจจุบันสงครามทางการค้าที่กำลังเข้าสู่โหมดแตกหักอยู่ณปัจจุบันตกลงกันได้ไหมยังไงก็ตกลงได้นะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งแบนหัวเว่ยกูรูเศรษฐกิจเตือนเสี่ยงทุบหม้อข้าวของตัวเองสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่อเขานะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจทำการใช้มาตรการแบนหัวเว่ยนะครับ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนหวังตัดนะครับวงจรธุรกิจและยับยั้งความก้าวหน้านะครับมาเป็นผู้นำเทคโนโลยี 5G ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ปฏิบัติการเล่นงานหัวเว่ยครั้งนี้จะทำให้บริษัทอเมริกันเองโดนลูกหลงอ่วมอรไทยและยังเป็นการยุให้จีนลุกขึ้นมาสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อปลดตัวเองนะปลดแอกตัวเองจากซิลิคอนเวลลี่นะก็ถูกนะนักวิจัยก็พูดอย่างนั้นถูกเอาละนะฮะผมจะมาวิเคราะห์ให้ทราบสถานการณ์ทางการนี้ในเชิงวิเคราะห์นะครับสหรัฐอเมริกาก็กำลังรุกตะวันออกกลางการรุกตะวันออกกลางเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็เริ่มต่ำลงทรัมป์ก็ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะการขายอาวุธให้ตะวันออกกลางกลุ่มโอเปกเนี่ยทำให้เขายอมลดราคาน้ำมันนะครับได้เงินด้วยนะนะยอมลดราคาน้ำมันด้วยทำให้ราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัวนะครับขณะเดียวกันนะครับเขาก็ยังได้ใช้แรงงานคนนะสหรัฐกำลังได้ใช้แรงงานคนด้วยในเรื่องสงครามทางการค้าที่ว่าไปเล่นงานหัวเว่ยโน่นนี่นั่นสหรัฐจะอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายสหรัฐก็ยอมถอยนะทรัมป์ก็ยอมถอยบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะปล่อยเมืองวันโจวนะก่อนหน้านั้นเขาพูดไว้นะยังไงก็สามารถมาคุยเรื่องสงครามทางการค้าได้นะที่โดนบอยคอตบัญชีดำตอนนี้ก็จีนก็สามารถที่จะมาคุยกับสหรัฐได้เหมือนกันเขาพร้อมที่จะคุยด้วยนะครับเป็นข้อตกลงที่จะมีการคุยด้วยหลักเหล่านี้ที่เขาทำคืออะไรทฤษฎีเกมหลักการต่อรองและการเจรจาสร้างอำนาจการต่อรองนะฮะสุดท้ายก็จะบอกว่าจะต้องมีการเจรจาเกิดขึ้นเห็นไหมเปิดไพ่โผล่วันนี้เลยนะในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกไว้แล้วว่ามันเป็นหลักเพื่อใช้ในการเจรจาเท่านั้นนะครับการจับกุมเหมิงหวานโจรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ย
นะฮะการเล่นงานเหรินนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยนะซึ่งการที่ไปทำแบบนั้นคนที่จะประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะสินค้าต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับที่กำลังบอยคอตหัวเว่ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายหัวเว่ยก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับสร้างฮาร์ดแวร์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาให้ไกลมากขึ้นอย่างนี้นักวิเคราะห์พูดถูกนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทางการค้าทางการเมืองการต่างประเทศยังไม่ได้ข้อยุตินะฮะการประชุม G20 จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2562การประชุมของ G20 เนี่ยหรือการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมนะฮะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ฮะถ้าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยซึ่งมีการเจอกันเนี่ยนะครับจะเป็นทางออกที่ผ่านมาการเจรจาล่าสุดในสหรัฐอเมริกาสหรัฐใช้วิธีการบีบจีนมากขึ้นด้วยการเพิ่มภาษีจาก 10% จาก 0% เป็น 10 จาก 10 ขึ้นเป็น 25% นะคราวนี้ก็มาเล่นงานหัวเว่ยอีกนะครับหลักเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับเป็นการส่งเรียกสงครามทางการค้าโดยมีหลักที่สำคัญที่เรียกว่า American First นะหรือว่า American ต้องมาก่อนตามหลักที่เรียกว่าชาตินิยมจากกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้สร้างคะแนนนิยมให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับชีวิตกี่ล้านหัวใจป่าดงพงไพรในนั้นมีความสมดุลมีผู้อาศัยมีผู้เกื้อหนุนสรรพสิ่งเกื้อกูลทำจุนซึ่งกันและกันกล้วยไม้ช่อหนึ่งสวยเพลินใจช่างงามสดใสร้องให้แต่ความชุ่มชื่นไม่เหมือนกาบฝากที่คอยดูดกลืนมาใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งพงไพรมดแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงพอได้อยู่กาฝากกล้วยไม้เกิดมาสายพันธุ์เดียวกันผู้หนึ่งสร้างสรรค์ผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายกาฝากสังคมที่คนนิยมกาให้ดูดกินเลือดไทยให้หายไปทุกวันกาฝากต้นไม้ยังเลี้ยงมดแมงนกกาดูยังมีค่ากว่าพวกกาฝากสังคมล้านชีวิตกี่ล้านหัวใจเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะดีได้อยู่อยากเลือกเท่าทานให้คนเชิดชูหรืออยากทนดูผู้คนสาปแช่งทุกวันด้วยไม้ช่อหนึ่งสวยเพลินใจช่างงามสดใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื่น
ไม่เหมือนกาฝากที่คอยดูดกลืนมาใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งผมใครนกแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงคอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงพอได้อยู่กาฝากกล้วยไม้เกิดมาสายพันธุ์เดียวกันผู้หนึ่งสร้างสรรค์ผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายกาฝากสังคมที่คนนิยมสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ